การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Week ภายในสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยนายนทุทวีเกือ้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ัดกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลินิ่งวีคภายในสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโค v i d 1 9ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ให้ความสำคัญและห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 4.4มาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยมีมาตรการดังนี้1.4มาตรการขององค์กรเช่นทำความสะอาด Big Cleaning Week สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือสำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการเป็นต้นและ2.4มาตรการช่วยเหลือประชาชนเช่นการประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดตากเพื่อกำหนดแนวทาง การจัดหาหน้ากากอนามัยและการจัดทำคู่มือข้อปฏิบัติในการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชืวว้อไวรัสโควิด -19 เป็นต้นทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอประกาศหยุดให้บริการสถานที่ต่างๆที่มีกิจกรรมรวมคนจำนวนมากภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยสถานที่ที่จะหยุดให้บริการมีโรงพลาศึกษา1,000ที่นั่ง ศูนย์ออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อฟิตเนสอาคารสระว่ายน้ำและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสำหรับการหยุดให้บริการจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2563หรือจนกว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 จะดีขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแนวนโยบายรัฐบาล และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้คอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองและครอบครัวไม่เดินทางออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุมชุมนุมต่างๆไม่ร่วมกิจกรรมใดๆทางสังคมที่มีผู้คนรวมกันจำนวนมากทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่สุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากจงโชคดีปลอดภัยจากโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วยรักและห่วงใยอย่างยิ่งจากนายนัทวุฒิวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก